อยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ก็ไม่รู้นะว่าโซฟาในรสชาติยังไงแต่ก็ว่าอร่อยกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์เราจองล่วงหน้ามาใช่ใบละประมาณ 2,000 กว่าบาทถึง 3,000 โอ้จริงเหรอนี่คือเล่นได้หมดเลย 2,000 กว่าเล่นได้หมดเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบฟาสต์นะคือถ้าเป็นแบบฟาสต์ก็ต้องเพิ่มเงินขึ้นไปอีกซึ่งราคาตั๋วมันขึ้นลงแล้วแต่จำนวนคนที่เข้ามาในดิสนีย์แลนด์ไม่ว่าซัสกี้เฟซไทม์ไปหาเนบอกอ้าวซื้อหมวกเทรคเหรอคนละค่ายเด็กๆที่เนี่ยที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาได้มาทัศนศึกษาที่โตเกียวสมัยเจ๊อะไปเขาตังกวนอยากรู้ว่าในการคัดเลือกว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นพีน็อกกิโออะไรเงี้ยใครอ่ะที่จะแบบได้คัดเลือกมันมีวิธีการให้พูดโกหกทีละคนเรซูเม่ต้องปลอมเข้ามาถ้าเกิดเขาจับไม่ได้ก็จะได้เป็นพูดสัมภาษณ์กันอยู่แล้วจมูกยาวขึ้นเฮ้ยก็ยืนหดได้นี่ไม่ใช่จมูกจะหญิงกำลังมาไม่สามารถแบบไปๆอย่างนี้ได้ตอนกันทำไมรู้สึกว่ารถนี่น่ากินจังโอ้ว้าวทิกเกอร์มึงต้องแก้สีด่วนมากเหมือนก้อนก็เฉยๆก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วก็อะไรชอบไหมขบวนไม่ได้เข้าสักทีไม่อยากเห็นเครื่องเล่นสักเครื่องเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงไปเรากำลังจะไปเล่นเครื่องเล่นที่ชื่อว่า Snow White Adventureในวัยอายุเท่าไหร่32มองย้อนกลับไปก็ Snow White นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ไม่เคยดูที่ไม่เคยดูรู้สึกไงบ้างที่ต้องเข้าเครื่องเล่นในวัย30ปีเมื่อยกำลังกูไม่มาเหรอไอ้เหี้ยนี่นะ20 minutes later กำลังจะได้คิวแล้วค่ะเรารอมา23นาทีแต่สงสัยอย่างนึงทำไมมีการตีรถเปล่ามาด้วยคนปิวเข้าไปแล้วพี่ไปไหนกันอ่ะสโนไวท์แอดเวนเจอร์ตื่นเต้นไหมชอบทรานส์ฟอร์มเมอร์โอเคเอาผ้าบันคอแฮร์รี่มาเลยเป็นทีมสโนไวท์เราต้องกินแอปเปิลโชว์หน่อยดีกว่า14โปรแม็กออกมาแล้วมันก็ไอ้เหี้ยบ้านผีสิงนี่หว่านี่คือบ้านผีสิงที่หลีกเลี่ยงมาโดยตลอดเจ๊เข้าบ้านผีสิงอ่ะกะก้อครั้งสุดท้ายคือที่ดิมเวิลด์ตอนแบบประถมอ่ะแล้วอยู่แค่ตรงบันไดข้างหน้าที่ต่อคิวอ่ะแล้วก็บอกจะไม่ไหวแล้วก็ออกมาเลยเหตุการณ์น้องปามช็อกมากเลยเมื่อกี้ไม่ช็อกเหตุการณ์เมื่อกี้นะคันน้องปายก็ปล่อยนะคือเป็นเสียงตลอด10นาทีคนแกะกูยังกี้ตอนเข้าไปแล้วแบบเห็นว่าเฮ้ยตีมผีเหรอไอ้ก้อนั่งท่าเนี้ยแล้วก็ก้อนั่งท่าเนี้ยรู้ป่ะก้อไม่ได้เปิดตาข้างนี้เลยจริงมาถามว่าพักก่อนไหมเล่นเครื่องแรกพักเลยเพราะว่าเป็นผีไม่ไหวแล้วกินไหมเราทำเรื่องสิ่งที่เราถนัดเนี่ยพี่น้องท้องหิวสวัสดีจ้าเอาคุณไปซื้อพิซซ่ามานี่อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่อีกอันนึงเป็นเบคอนนี่อันนึงเป็นฮาวายเอียนทั้งหมด 1,400 เยนพริกในการเข้าห้องน้ำของที่นี่นะคุณจะทำอะไรก็ได้คุณอย่าล้างมือทำไมเล็บม่วงอะไรเนี่ยน้ำเย็นชิบหายเป็นไงอร่อยอันนี้มารอขบวนพาเลทนะคะถ้าฟังไม่ผิดน่าจะชื่อ Mindy We Love You ปอยกำลังเต้นตามเขานะคะคุยงานไปด้วยเต้นไปด้วยน้องเป็นยังไงบ้างก็คือคักอยู่นี่มิกกี้เมาส์มันมาจากรูไหนมินนี่ได้มึงยังไม่จะชกมินนี่จะบุกยุบเข้าไปเลยบ้า32ด้วยใครจะไปอินอะไรอย่างงี้ไป
รู้จักจังหวะไหมเสียงมิกกี้เมาส์นี่เหมือนกับทั่วโลกใช่ที่ไหนก็เป็นโทนนี้กันหมดใช่ไหมโอ้ทูโนอยากเลยเสียงไม่เข้าใจคนที่ทำเสียงแบบมิกกี้เมาส์เลยไม่เข้าใจเลยไม่ก็ทำได้กันเสียงมิกกี้เมาส์เด็กๆเราพบกันโอ้จูดูโตยืนสองขาได้แต่เท่าไหร่ก็ไม่ได้อินมากนะพุโตพุโตหันมาหน่อยพุโตพุโตเราเดินทางมา6ชั่วโมงพุโตพุโตก็ดูคึกคักมากเลยหลังจากที่อยู่ดิสนีย์มาครึ่งวันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะจุกมีสามตาตอนแรกมองเห็นแค่นี้อันนี้ก็มองเห็นอย่างนี้ทำไมไม่ซื้อเครื่องหัวมันเล็กอะเสียบหัวใส่แล้วมันไม่สบายหัวล่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หน้าเขานี่คือหน้าเขาหน้าอยู่นี่เมื่อกี้ก็มีเข้าไปดูโชว์สติชแต่ว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นฟังไม่รู้เรื่องเลยเลยหันไปกระซิบกับก็มีภาษาตายไหมมีสติชมีเป็นก็ตายไหมในที่สุดมันก็ทนแรงต้านทานไม่ไหวฉันไม่ได้มีปัญหาเลยแต่คนอื่นมีปัญหาไม่ซื้อหรอไม่ซื้อหรอเอออ่ะกูซื ตอนนี้เราอยู่ไหน Monster Inc. Ride and Go Seek Monster Inc. เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงคนนึงที่อยู่กับคนแค่7คน จดไว้ไม่ค่อยหาเท่าไหร่อันนี้ดีกว่าสั้นๆแต่ได้ใจคอสั้นๆแต่ได้หาเรากำลังจะถึงไฮไลท์ของการมาครั้งนี้ก็คือการดูพลุนั่นเองเรากำลังจะรอดูพลุมันไฟแล้วมันไฟแล้วจะมาสมัครงานโอ้มาแล้วโอ้พลุมาแล้วพลุไหนอ่ะมันคนลุกปวดที่ฮะปวดที่หนาวด้วยหนาวปวดจนมันโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบอกสิอยู่ที่ห้าง Sunshine City Ikebukuro Station อยู่ที่คาเฟ่โปเกมอนนะคะน่ารักมากเลย โปเกมอนตัวนั้นอะ คือโปเกมอนอะไรรู้ปะโปเกมอนขยะจริงเหรออ๋อถังขยะนี่ในตรงนี้ใส่ได้น่ารักอะ800บาทอันนี้เรียกว่าเซตโปเกเฟิลโปเกมอนกับวัฟเฟิลรวมกันเป็นโปเกเฟิลอันนี้เป็นกาแฟเป็นลายแควกอันนี้เป็นน้ำสับปะรดที่มีสับปะรดเป็นรูปปิกาจูอันนี้เป็นอะไรอ่ะวัฟเฟิลน้ำผึ้งเป็นปิกาจูแล้วก็เป็น3ตัวมัทฉะชีสสตรอเบอรี่นี่เป็น3ตัวแรกของภาคใหม่เออตอนที่เจ๊มองเข้าไปอ่ะก็เป็นแบบยากิซ่าใหญ่โบ แล้วก็เป็นโปเกมอนสวีท แล้วก็เจ๊ก็มองไปกำลังพักเงิน ในกระเป๋าดาเมชี่งงเลยเนี่ยจ้ะว้าวเป็นไงหูพิกาจูโอ้โหโหลดมาจากกระเป๋าดาเมชี่อีกแล้วนี่พูดในฐานะที่พิกาจูไม่ได้ฟังไทยออกนะรสชาติเยี่ยมมากทำมาว่าเยี่ยมเลยมันเดือยน้ำสับปะรดมึงไม่ใช่คนใต้อะกูคนใต้กูชอบมันเดือยกี่บาทยี่สิบห้าทุกอย่างอันเนี้ยตบปากสามร้อยอะเยี่ยมเยี่ยมไอ้เหี้ยร้องแบบให้มาข้างในก็ไม่ให้เหมือนแค่เนี้ยแค่ตรงแต่งบัฟเฟอร์มันไม่ได้นิ่มๆใหญ่ๆวะทำไมมันเป็นบางและแห้งวะหรือว่ามันใช้ท่าซันนี่เดย์เยอะเกินไปเนื้อสัมผัสนะเยี่ยมมาก
ับเอาจริงนะก็ไม่รู้นะว่าโซฟาในรสชาติยังไงแต่ก็ว่าอร่อยกว่ามันแดกโซฟาอยู่อะเยี่ยมมากไปดูตัวที่สองมัทฉะที่นี่เขาดังเลยใช่จะเขียวมันต้นกำเนิดญี่ปุ่นอยู่แล้วเป็นไงเยี่ยมมากไม่อร่อยสักคำครั้งต่อไปที่จะกินก็คือเขาจ้างมาเขาจ้างมาแล้วเขาบอกว่าเออพูดว่าอร่อยต้องพูดว่าอร่อยอร่อยเงี้ยๆนี่คือคำที่จะบอกผู้ชมเป็นโค้ดลับน้องวัยจะชิมอันสุดท้ายเองอันสุดท้ายนี่เป็นสตรอเบอรี่เป็นตัวธาตุไฟตัวธาตุไฟความเที่ยงอะแม่กึศวัฟเฟิลเว้ยที่เที่ยให้กูแดกยางลบเต้นเลยไม่จัดน้องใบจะรีวิวโปเกมอนเซ็นเตอร์ให้เจ๊บางฟังสิ่งที่เราจะได้ยินเสมอมีเด็กไปมีเด็กประมาณ5คนร้องพร้อมกันภาพที่เห็นอะหันไปอะคือพ่ออุ้ม2คนเนี่ยคนที่ขี้พูดไหลแล้วหันขวาเราเห็นเด็กร้องไห้หันซ้ายกูเห็นปอยถือตะกร้าเต็มเลยหล่อเขาเขียนไว้เขาเขียนวินัยทำดีที่สุดแล้วเว้ยทำไมกันดั้มต้องตัวใหญ่เพราะว่าออนเป็นตัวเล็กแล้วมันเป็นกันดั้มกันดั้มมันก็จะดูไม่น่าเกรงขามกันดั้มเนี่ยเป็นยุคแรกของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่จะมาเน้นเรื่องเทคโนโลยีคือสมัยก่อนน่ะการ์ตูนหรือว่าหนังพวกแบบยอดมนุษย์อะไรเงี้ยสังเกตมั้ยจะตัวใหญ่เออใช่มดแดงมดแดงไม่เจ็ดแมน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 ไม่ใช่เจ็ดแมนใหญ่เพราะว่าการ์ตูนเมื่อก่อนเป็นยุคที่แบบว่าเอาเรื่องที่อิงจากแบบนอกโลกหรือพระเจ้าอะไรแล้วกันดั้มเนี่ยก็เป็นยุคแรกที่เขาเอาความเป็นพระเจ้ากับเทคโนโลยีมารวมก็เลยเป็นหินยักษ์สามนาทีห้าสิบมาอีกรอบแล้วอีเราจะไปจากตรงนี้หลายทีแล้วแต่เมื่อกี้นาฬิกาจับเวลาถอยหลังเนี่ยมันไม่ให้เราไปรอบมันเยอะมากดูเสร็จให้รีบวิ่งออกไปเลยไม่งั้นเราจะโดนดูอีกรอบเดี๋ยวกันดั้มจะทำท่านี้ขี้มีน้องแล้วก็จะมันก็จะมีกระมังมาแล้วก็ซักผ้าชุบหรือว่าเดี๋ยวลีฮันน่าจะออกมาจากในตัวกันน้ำตาใช่ไบรท์แล้วก็ได้โบขอโทษจ้ะมันเสือญี่ปุ่นวิ่งขึ้นนี่คือตอนจบก็เปิดโปรแกรมฟีเจอร์ใหม่ของ Google Map ที่จะทำให้เราไม่หลงแน่นอนการเอา AR มารวมกับแผนที่ในชีวิตจริงจะมีลูกศรวางอยู่บนพื้นเลยแล้วเราก็เดินตามลูกศรไปเรื่อยๆผมต้องการให้ตรงไปปอยต้องการให้ตรงไปตรงนี้จริงจริงตรงไปมันก็ได้แต่ว่ามันจะหาทางที่เร็วที่สุดมาให้เฉยๆเปลืองเน็ตไหมเปลืองเน็ตไหมหมานั่งโง่ตัวหนึ่งคิดว่า Airbnb แม่งมีพนักงานอยู่หน้าโรงแรมอะไร booking.com คิดว่า booking.com นี่เป็นบ้านมีพนักงานรอต้อนรับเสิร์ฟน้ำให้เราอยู่มันคือไอ้หมาตัวนี้ล้อมหน้ามึงก็จ้องเองแล้วดูมึงดูมีหมาตะกนมาต้อนรับเรามั้ยไหนพูดดิเขาบอกว่าเป็นควายแง่ทำดิ
คนนะมึงคือไม่รู้ว่าต้องคอนเฟิร์มด้วยก็จ่ายตังค์ไปแล้วก็ไม่เคยมาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เข้ามาอ่านเลยจนมาวันนี้มาอ่านเขาก็บอกว่าต้องคอนเฟิร์มนี่มีเด็กเด็กคนนี้พ่อแม่เขาแม่ทิ้งนี่หลงไว้เขาไม่ให้รหัสประตูมาแต่ให้รหัส Wi-Fi มาเรามาถึงบ้านพักแล้วค่ะห้องสวยนะห่างจากรถไฟประมาณ500เมตรและเป็นเสื่อธรรมดามีที่นอนให้เราเดินเข้ามาทางขวาก็เป็นห้องน้ำเดินเข้ามาอีกซ้ายมือก็จะมีเตียงอันนั้นนอนได้2คนแล้วก็มีเตียงเดียวพอเข้ามาก็จะนอนได้อีก3คนพอเดินขึ้นมาก็จะเจอกับครัวตรงนี้น่ารัก แล้วก็มีโชว์ให้ดูด้วย ดิสนีย์แลนด์เหรอแล้วก็มียากุซ่ามาคอยต้อนรับตรงนี้วันที่4ในที่สุดที่ชาร์จกล้องก็ได้หายไปเรื่องควายควายมักจะอยู่กับคนควายควายคนโง่มักจะทำสิ่งที่โง่ควายแนะนำเวลามาเที่ยวเราต้องมีสติสติควายอยู่ตรงนี้อันที่ชาร์จมันแบบวางไว้บนเตียงไงเขาน่าจะลบไปแล้วไม่ความโง่ไอ้วันนี้วันเกิดใครนะวันเกิดใครวันเกิดแม่พี่โอวยพรให้แม่พี่โอมสุขภาพแข็งแรงวันเกิดเจ๊ฟานนะคะอาจจะว่าอวยพรหน่อยก็ขอให้ทุกคนที่เกิดวันนี้ถูกหวยรางวัลที่2ตัวสีเจียวรางวัลที่1อะไรก็มึงว่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ฟูจิคาวากุชิโกะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเทปฟูจิจะเป็นเทปแยกอีกอันนึงเดี๋ยวอันนี้อาจจะไปโผล่อีกทีนึงคือ3วันสุดท้ายเลยก็เดี๋ยวเจอกันในเทปโตเกียวตอนนี้เราอยู่ที่ชิบูย่าและ อยู่ที่ชิบูย่านะคะตอนนี้ก็เราจะไปกินซูชิโร่ซึ่งเพิ่งมีข่าวว่าเด็กอมซอส เด็กอมจุดมันเลยมันยัดตบหัวไม่ใช่เอ้ยแม่ไอ้เฟรดคนญี่ปุ่นจริงไหมวะแต่ว่ามีความแบบคนเยอะมากอยู่นะต้องระวังกระเป๋าอะไรจริงๆก็ต้องระวังเราด้วยที่จะไปขโมยคนอื่นต้องห้ามใจเอาไว้พี่กอเพิ่งทำความดีมาก็การห้ามใจไม่ขโมยของจะเปลี่ยนเป็นไปกินปลาย่างแทนไม่กินซูชิโร่แล้วมีอะไรที่อยากจะซื้อไหมไม่มีนะไม่ได้อยากจะซื้ออะไรแล้วก็ไม่อยากซื้อตั๋วรถไฟด้วยแต่ซื้อไปแล้ว2ใบหายไปแล้วสัตว์อันนี้ต้องไปทำหายไปทั้งหมด3ครั้งจนตั้งชื่อกรุ๊ปไลน์ว่าไอ้จิ๋วโง่รอบนี้เป็นก้องโง่กับบัตรรถไฟที่หายไปรักษาอย่างดีแล้วนะโอเคเดี๋ยวถึงร้านปลาย่างเราจะถ่ายให้ดูอีกทีเข้ามาอยู่ในร้านปลาย่างแล้วนะคะชื่อร้านว่านิโมโนยะอยู่ที่ชิบูย่ามาแล้วโอ้อันนี้ไข่นกกระทาเอาให้ไข่นกกระทาแบบเย็นคล้ายๆไข่พะโล้นิดนึงอันนี้ไข่หวานไหนปอยชิมดิปอยเป็นคนชอบกินไข่หวานแต่ชอบไข่หวานแบบหวานเค็มแต่อร่อยอย่างแรงจริงเหรอนิ่มนัดมาแล้วแซลมอนไม่มีมันเลยอ่ะแต่ว่ามันแอบคาวหน่อยๆ นะแต่ว่าความปลามันเยอะมากอ่ะมันไม่มีมันแทรกเลยอ่ะเป็นปลาที่แข็งแรงสุดๆปลาเร็วปลาแมคเร็วตัวกระดัดกลางเฮ้ยเดี๋ยวดิกูยังไม่ตายเลยเอาแมคเร็วค่ะมีความปลาซาบะนิดนึงปลามันสดมากๆแล้วก็แบบเค็มกำลังดีขอแค่ข่าวไข่นกกระทาไม่ฟรีไปดูเจ้าของไข่นกกระทากัน คือเมื่อกี้อ่ะสั่งไข่นกกระทาเราสั่งอันดับแรกเลยไข่นกกระทาแล้วมันก็มาเป็นอันดับแรกเลยแพนด้าตัวนี้แหละที่ขวางเจ้าแล้วมันก็มาเป็นอันดับแรกแต่มันมาซาโอะคุงมาซาโอะคุงก็คือพนักงานจดเขาไปเสริมขอโทษ
มาเสิร์ฟมาแล้วมาเสิร์ฟแต่ดันไปเสิร์ฟที่โต๊ะปล่อยแล้วก็ไอ้พวกนั้นก็โง่คิดว่าเขาให้ฟรีจะวางกันมันเลยแล้วก็คิดอยู่ดีก็คิดว่าเอ้ยทำไมไม่มาสักทีไอ้โต๊ะเมื่อกี้ที่มันกินอ่ะมันสั่งหรือเปล่าวะก็เลยถามอ๋อไม่ได้สั่งจ้าแต่กินแล้วจ้าที่ที่เนื้อเฉยๆเนื้อกับเนื้อคือมันก็อร่อยอะเนื้อจริงอะข้าวและไข่อันนี้ก็คือเมื่อกี้จิ้มเกลือนิดนึงแล้วบีบมะนาวอร่อยอร่อยเลยนั่นดีกว่ามึงสั่งอะไรมาปะเหมือนข้าวจีแต่ข้าวเป็นจากไข่เป็นมิโซะเฉยก็คือข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในนุ่มอร่อยข้าวข้างในนุ่มมากข้างนอกก็คือกรอบๆแบบข้าวจี่อ่ะข้าวจี่ก้นหม้อแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้จัดจ้านแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือชอบปลาที่นี่ที่สุดปลาอร่อยนี่นะคะมากินโยชิโนยะของว่าเป็นข้าวหน้าหมูปอยกินเหมือนในคลิปที่โอซาก้าก็คือเป็นเซตสุกิยากิปลาก็กินเหมือนกันเจ๊ปั๊มกินอะไรกินข้าวหน้าเนื้อแบบออริจินอลเขาบอกว่าของพวกเราอ่ะกินแบบออริจินอลคนญี่ปุ่นจริงแต่ว่าฝั่งนู้นอ่ะกินแบบชาต่างชาติกินแบบนักท่องเที่ยวน่ากินไหมน่ากินนะคะนี่กินไข่ถ้ากินอย่างนี้เป็นมื้อเช้าทุกวันนี่กูร้องไห้แน่เอาไปกินกับเราอยู่ที่อุเอโนะร้านอาหารที่อร่อยที่สุดสำหรับคลิปนี้ดันเป็นร้านอาหารจีน ใช่ไหมใช่ และมากิน3วันติด ชื่อร้านไม่รู้อ่านถูกไหมอ่ะไคเอ็นฮ่องกงไชนีสรีสอร์ทอันนี้เป็นเนื้อผัดเห็ดแล้วก็พริกหยวกจะมาเป็นอะไรเต้าหู้สีชวนเออเหมือนแบบเต้าหู้สีชวนแต่มีเนื้อสัตว์แบบน้อยค่อนข้างน้อยแต่ว่าจะชอบกินเต้าหู้ของปอยอะไรข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แต่ข้าวมันไก่กูอ่ะของปลาเป็นเหมือนกันต่อกินอะไรข้าวขาหมูข้าวหน้าไก่และข้าวหน้ากุนเชียงรวมกันของม้าเป็นไก่ผัดใช่ไหมไก่ผัดข้าวแดงดิฉันเป็นคนสั่งจานนั้นแต่ว่าดิฉันอยากกินจานนี้มากกว่าก็เลยแลกกับมันอร่อยมากทุกคนสุดเลยอ่ะแล้วก็ถูกไม่ถึง1,000 เยนเนาะชุดนึงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดจัดบ๊ายบายเชียร์เชียร์